กำไรรอบใหญ่ๆกินกันยังไงคุณใหญ่พิธารอดดำนะคะก็จะมาเฉลยเรื่องราวเหล่านี้ให้นะคะกับข้อมูลความรู้ทางด้านเอลิทแวร์นั่นเองนะคะคุณผู้ชมรอบนี้นะคะก็จะเป็นรอบที่นักลงทุนของทางด้าน Business Line and Life ทั้งหลายนะคะก็จะได้มาเรียนรู้กันนะคะว่าเอลิทแวร์ที่เขาพูดกันนักกันหนาว่านักลงทุนไทยต้องรู้จักเรื่องราวเหล่านี้แล้วค่อยเข้ามาลงทุนนะคะก็ไปจองกันได้นะคะที่เบอร์086 490 2823ค่ะครับสวัสดีครับเอาว่าไงน้องตกแล้วก็พัน120รับไหวโอ้ยังไม่ถึงจุดที่ผมขายไปเลยครับจะเอาเท่าไหร่คะรับตรงไหนคะประมาณ 1,500 ก่อนครับอ่ะ 1,500 เขาจะเอาตรงนั้นค่ะคุณผู้ชมครับตรงนี้ยังซื้อไม่ลงครับผมแพงไปครับในแง่การเข้าซื้อครับผมแล้วเล็งตัวไหนไว้ถ้าจะซื้อ 1,500 ล่ะเล็งตัวไหนเหรอครับโอ้มันต้องดูเป็นตัวไปครับผมในแง่ของแนวรับหุ้นขนาดใหญ่นะครับเพราะว่ามันก็มีเลยตัวที่ย่อลงมาแล้วแล้วก็ทยอยเก็บไปบ้างนะครับเพียงแต่ว่ารอลงเพิ่มก็เก็บเพิ่มนะครับผมเพียงแต่ว่าหุ้นนะครับหลายๆตัวที่ขึ้นมาก่อนหน้านี้เดี๋ยวตามบางตัวที่นึกออกนะครับ beauty นะครับอ๋อ beauty ขอขายครับ beauty ขึ้นเหรอก็ขายก่อนแล้วกันครับถ้ามีเดี๋ยวนะพี่ดูก่อนครับขายทำไมมันไม่ขึ้นนะครับแต่ว่ามันทดสอบ25ครั้งที่2แล้วไม่ผ่านนะครับคนที่มีคิดว่าขายนะครับค่ะค่ะUMI ครับ UMI วันนี้ลงแต่ว่าวอลุ่มบางไปนิดหนึ่งนะครับยังคิดว่ามีโอกาสรีบาวกลับขึ้นมานะครับขอรู้อีกสักวันหนึ่งแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตามอัปเดตให้ตัวของไทยรีนะครับไทยรีอินชัวรันนะครับรีบาวขึ้นมา3.74 3.80 ขอขายออกก่อนนะครับผมรีบาวโอเคขายอะไรอีกบอกมาครับหมดยังตัวไหนที่ยังนึกออกนะครับตัวของโกลบอลนะครับโกลบอลนะครับของที่โกลบอลเป็นสร้างฐานอยู่แถวๆ13บาทนะครับคิดว่าความเสี่ยงไม่น่ากลัวเท่าไหร่ตัวนี้ขอถือต่อนะครับผมบีแลนด์นะครับบีแลนด์ดูแนวรับที่ 2.20 นะครับถ้ายืนไม่ได้นะครับเป็นสัญญาณขายนะครับพรุ่งนี้รีบาวมา228 230เป็นจังหวะขายสักครึ่งนึงออกไปลดความเสี่ยงครับผมจ้าบ้านปูยังถือต่อได้นะครับผมโอเคโอเคครับค่ะมีตัวไหนไหมซิงเกอร์ครับซิงเกอร์เคลียร์หุ้นที่เขาติดอยู่โอเคมาตัวไหนอีกครับซิงเกอร์ขอซิงเกอร์มันลงมาลึกไปนิดนึงนะครับถ้าลงมา18บาทขอซื้อถั่วเฉลี่ยละกันครับข่าวซ้ายผมคิดว่าไม่น่าลึกมากแต่ว่าตอนนี้มันลงมาลึกไปนิดนึงนะครับเพราะนั้น18บาทขอซื้อเพิ่มละกันครับสำหรับซิงเกอร์นะครับโอเคค่ะแจ๊ดนะครับแจ๊ดนะครับแจ๊ดเป็นสัญญาณขายนะครับดาวไซด์คงมีโอกาสลงไปแถวๆ 7.10 นะครับผมสำหรับตัวของแจ๊ดนะครับเพราะว่าทำนิวโรด้วยนะครับเพราะนั้นขอขายเหมือนกันครับตัวของแจ๊ดครับขายไปรอซื้อตรงไหนล่ะ7.10 เป็นแนวรับครับสำหรับตัวของแจ๊ดครับโอเคอ่ะโอเคพอขายหมดพอแล้วครับครับครับก็ตามที่บางคนเผื่อไม่ได้ขายครับผมครับเอามาแล้วฟิวเจอร์ล่ะคะตัวของฟิวเจอร์นะครับ1010ค่ะฟิวเจอร์ข้อดีของเขาคือยังไม่ทำนิวโลนะครับ1,900.30 นะครับยังไม่มีนิวโลเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวอลุ่มเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงนะครับในแง่ของฝั่งขายเพราะนั้น 1,000 เป็นแนวรับครับค่ะรับแบบลองรับแบบช็อตเราโอ้ยรับแค่สั้นๆนิ่งครับผมก็รับต้านเด้งถ้ามีช็อตตรง 1,000 ก็เป็นเทคโปรฟิตครับโอเคไม่เยอะแนวต้านนะครับแนวต้าน1,014 กับ 1,018 ครับผมโอเคจ้ะเจอกันพรุ่งนี้นะอาจจะไม่ต้องทองนะครับโอ้ทองมาทองเฮ้ยขนลุกหุ้นมันตกอยู่อ่ะโอ้โหมันจะไม่ถึงที่ผมขายแกลองซื้อ 19,850 นะครับรีบาวขึ้นมาคิดว่าตรงนั้นโอเพ่นลองดูขายครับผมโอเคนะถึง 19,850 ขายนะคะดูขายครับโอเคเจอกันพรุ่งนี้นะคะครับสวัสดีครับ